สวัสดีครับผมพบกับผมนายหัวมหาชัยครับวันนี้เรามาเจอกับนายหัวมหาชัยก็ต้องเจอไม้สวยนะครับผมนะนี่ฮะข้างหน้านายหัวครับผมนะโกศลไม้สวยไม้หายากราคาถูกครับวันนี้ฮะใครอยากได้โกศลครับไม้สวยไม้หายากครับนะไปสะสมกันแบบนี้ครับในราคาถูกครับผมนะวันนี้เรามีให้กันมากมายเลยทีเดียวครับผมนะไม่ว่าจะเป็นไม้ทรงใบยาวใบกลมนะครับผมนะแล้วแต่ใครจะชอบใบแบบไหนครับใบสีก็มีนะฮะวันนี้นะเอากันไปเลยครับผมนะโอวันนี้สวยๆกันเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับผมนะเวลาเปลี่ยนต้นไม้นะเปลี่ยนกระถางทีไรต้องคิดถึงนายหัวครับ ทำไมต้องคิดถึงเธอด้วยนายหัวก็เหมือนเดิมครับผมนะมะพร้าวสับครับให้มะพร้าวสับเป็นพระเอกนะครับผมนะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ครับเพราะว่ามะพร้าวสับนั้นเขาสามารถดูดความชื้นได้แต่ไม่ทำให้ดินแฉะครับผมนะดินอ่ะใส่น้อยๆนะครับแต่ใส่มะพร้าวสับเยอะๆปุ๋ยค่อยบำรุงออกครับผมนะนี่ก็คือการย้ายกระถางครับแล้วให้ไม้ของเรานั้นในหน้าฝนนี้ไม้ของเราไม่หักไม่ตายไม่เสียหายครับผมนะใบจะร่วงน้อยลงและที่สำคัญครับหน้าฝนนะครับผมนะแดดจะร้อนเสมอครับมิฉะนั้นเราต้องดูครับผมนายหัวฉันอยู่ที่ร่มนะแดดลำไรในหัวแต่ทำไมมันเหี่ยวล่ะก็เพราะครับนะ UV มันแรงครับช่วงนี้นะฮะต้องดูแลในเรื่องของ UV ให้ดีๆครับว่าตรงนั้นเนี่ยรับแสงเยอะไหมครับผมนะช่วงนี้ต้องเอาแสงอ่อนๆนะครับยิ่งอ่อนยิ่งดีครับผมนะแค่นี้เขาก็กัดสีได้แล้วครับอ่ะวันนี้เธอจะให้ฉันโปราคาเท่าไหร่ในหัวโปนะครับผมนะวันนี้ครับจากราคา290บาท350บาทครับเราให้เพียง250ครับนะเพราะว่าอะไรฮะเราอยากให้ทุกคนนั้นมีไม้สวยไม้งามนะทุกบ้านดีไหมครับผมวันนี้มีไม้สวยๆนะเอ้าเริ่มจากต้นแรกเลยนะครับนี่สวยไหมครับผมต้นนี้ฮะนะทองทวีโชคฮะใครสายสีเหลืองชอบสีเหลืองๆแบบนี้ครับนี่สวยนะครับเป็นฟอร์มพุ่มเลยทีเดียวครับนะไม้ฟอร์มจะไม่หนีกันครับจะเป็นฟอร์มพุ่มแบบนี้ฮะนะถ้าเป็นฟอร์มเดียวก็สวยแล้วก็สวยด้วยนะครับผมนะและสีเหลืองแบบนี้ครับยิ่งกับสียิ่งเหลืองครับผมนะแล้วมันตากแดดได้ไหมในหัวค่อยๆออกนะครับผมนะไว้ในร่มก่อนนะครับนี่ของในหัวเองก็ยังไว้ใต้สแลนเลยนะครับผมนะแต่ถ้าเราไม่ต้องทำสแลนครับดูที่มันไม่โดนแสงนะครับไว้หน้าบ้านหน้าเรือนได้เลยครับผมต้นนี้ทองทวีโชคครับผมนะสวยงามแบบนี้ครับ250บาทนะอ่ะเบอร์โทรไปก่อนเลยแล้วกันครับนะเอาเบอร์ในหัวไปก่อนฮะ0636974664นะครับผมนะสามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับผมนะนี่สวยๆกันแบบนี้ครับต้นนี้สวยไหมฮะสูงด้วยนะใบใหญ่ๆแบบนี้ครับยอดขุนพลฮะนะนี่ฮะยอดขุนพลสีสวยมากฮะนะมีเพียงกระถางเดียวนะครับผมนะไม่มีก๊อก2นะยอดขุนพลสวยๆแบบนี้ครับผมนะใครรับก็โทรมาได้ตามเบอร์ที่นายหัวบอกหรืออินบ็อกซ์มาได้ครับนะแล้วก็คนที่แอดไลน์นี่ข้อดีก็คือว่าคุณจะเห็นของจริงนะว่าคุณจะได้ต้นไหนนะครับสมมติต้นนั้นไปแล้วคุณจะได้เห็นว่าคุณจะได้ต้นถัดมานะครับต้นนี้ครับบางกรอบน้อยครับสวยไหมนะดูมันกัดสีสิครับนี่ฮะแล้วการวางนะครับนะควรที่จะวางนะไม้ที่โป่งๆฮะลมถ่ายเทได้ดีนะครับนะถ้าลมอากาศถ่ายเทได้ดีต้นไม้สวยครับแล้วดูยอดนะสังเกตยอดนะถ้ายอดเนี่ยเดิมมีสีเขียวบ้างสีเนี่ยกัดสีค่อยๆกัดสีไปอย่างนี้ครับจะทำให้ไม้ของเรานั้นงามครับแสดงว่ายอดเดิมดีแน่นอนครับผมนะดูครับผมนี่สวยๆแบบนี้บางปอกน้อยครับผมต้นนี้250บาทครับผมนะต้นต่อมาครับต้นนี้สวยไหมนะปากกาสิทธิ์ครับมีเพียงกระถางเดียวด้วยสินะปากกาสิทธิ์ครับนี่กระถางใหญ่ๆแบบนี้ครับเป็นไม้หายากแน่นอนครับปากกาสิทธิ์ครับผมนะกระถาง11นิ้วกันไปเลยครับให้กันไปแบบนี้ไม้สวยมากครับปากกาสิทธิ์นะฮะต้นต่อมาครับนับอนันต์ครับผมต้นนี้กัดสีเรียบร้อยครับนะฟอร์มพร้อมจะแตกสีสาขาแล้วครับเพื่อเราตัดไว้ให้แล้วนะเพื่อให้มันแตกเห็นไหมตัดกิ่งไว้ให้ครับพอเขาแตกพุ่มขึ้นมาสวยครับผมคราวนี้จะเป็นทรงหลายๆกิ่งเลยทีเดียวครับต้นนี้นับอนันต์ครับผมแล้วรากดูรากเชียวครับนะเต็มกระถางแบบนี้ไปเปลี่ยนกระถางให้เขาเด้อพี่น้องเด้อนะนายหัวไม่อยากเปลี่ยนนะพอเปลี่ยนแล้วต้องคิดเงินเพิ่มนะต้นตัดมาครับผมต้นต่อมาครับนครนายกครับบ้านนายหัวเองครับเป็นไงครับผมนะความใหญ่แบบนี้ครับกับสีเหลืองลายแบบนี้นะฮะนะสวยงามครับนะแล้วนี่เป็นไม้สามารถออกแบบได้ครับค่อยๆเลี้ยงค่อยๆดันออกแบบไปนะครับผมนะนครนายกครับนี่ฟอร์ม290นะต้นนี้นครนายกกิ่งก้านสาขาเยอะแยะตาแปะเลยทีเดียวครับผมนะ
ต้นถัดมาครับนี่เป็นฟอร์มพุ่มแบบนี้เพลินจิตครับนะต้นนี้สวยงามแบบนี้ครับกัดสีแล้วด้วยเพลินจิตเนี่ยกว่าจะได้ฟอร์มใหญ่แบบนี้หายากนะพี่น้องดูฮะนะเนี่ยเราไปหามาให้จากในสวนให้คุณได้เห็นได้สวยกันแบบนี้นี่สำหรับเพลินจิตครับผมยอดเดินดีมากฮะสวยมากครับไปเปลี่ยนกระถางได้เลยครับผมต้นนี้สยามครับแม่ค้ารู้สึกเสียดายนะแอดมินรู้สึกเสียดายต้นไม้ขึ้นมาทันทีครับเพราะว่ามีแต่ฟอร์มใหญ่เท่านั้นครับผมนะนี่สยามครับผมนะยิ่งสยามนี่ยิ่งหายากเลยทีเดียวครับผมนี่ฟอร์มใหญ่มากฮะสยามครับผมต้นนี้ใครที่สนใจสยามครับนะราคา250ทั้งหมดเลยฮะเบอร์โทรอีกรอบครับผมนะเมื่อกี้ฟังไม่ทันในหัวฉันยังไม่ทันตั้งใจ0636974664ครับผมนะนี่โทรมาได้เลยฮะ24ชั่วโมงนะไม่ได้รับแสดงว่าหลับเด้อ บางกอกครับผมนะนี่ฮะบางกอกนะทำตัวพุ่มให้แล้วครับนะบางกอกนี่ถ้าหากเขาเป็นพุ่มเยอะๆแบบนี้เนี่ยใบเขาจะเล็กแต่ถ้าหากว่าฟอร์มเขานะครับพุ่มน้อยลงนี่ใบจะใหญ่นะแล้วก็สีแดงกัดสีสวยเลยทีเดียวนะต้นนี้ครับใครได้ไปนี่ถือว่าโชคดีมากนะฟอร์มแบบนี้เพียง250เท่านั้นเองครับผมนะปกติฟอร์มแบบนี้350นะครับวันนี้ให้25นะเหมือนต้นนี้ครับผมนะถ้าพับปิ่นครับแหมกับสีแล้วด้วยนะถ้าพับปิ่นครับสวยไหมถ้าพับปิ่น9นะต้นนี้รับฟอร์มใหญ่นะครับผมนะแล้วก็สูงได้ไหมในหัวสูงได้อีกครับผมไปเปลี่ยนสถานใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อนี่ในหัวบังคับเขาไว้ดูฮะดูลำต้นเขาดิครับลำต้นใหญ่เห็นไหมลำต้นใหญ่มากนะครับผมนะเขาพร้อมที่จะโตแล้วครับในนี้มีแต่รากเท่านั้นครับให้คุณไปดูแลต่อกันเลยครับดอกไม้สวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับต้นนี้ถ้าพับปิ่น9ครับ250จัดไปครับผมต้นถัดมาครับต้นนี้ดารารัตครับผมนะใครสายสีเหลืองชอบไม้นะแล้วใบเขาครับจะชูขึ้นแบบนี้ฮะชูขึ้นสวยงามเลยทีเดียวครับผมนะเขาจัดเรียงใบได้สวยมากครับสายที่ชอบสะสมนะไม้สวยๆนะฮะไม้แปลกๆแบบนี้ครับผมนะสวยมากครับดารารัตครับผมนะใครที่สนใจก็250บาทเหมือนกันครับต้นนี้เศรษฐีคลองใหม่ครับนะเศรษฐีคลองใหม่นะต้นนี้นะดูครับใบแบบนี้เลยทีเดียวครับมีหลายช่อนะเศรษฐีคลองใหม่ใครได้ต้นนี้ไปถือว่าโชคดีนะช่อเยอะมากเลยนะครับผมนะเป็นฟอร์มพุ่มแม่ราคาถูกใจมากครับอ่ะต้นถัดมาเศรษฐีบ้านดอนนะเศรษฐีบ้านดอนครับนะบ้านดอนนี้ก็มีหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะใครอยู่บ้านดอนกันบ้างครับผมนะต้นนี้เศรษฐีบ้านดอนดูเขากัดสีดูสีสันเขาที่ครับความงามของเขานะเศรษฐีบ้านดอนฮะ250ในกระถาง11นิ้วกันเลยทีเดียวครับผมนะต้นถัดมาครับสะโดแมงสอสะโดแมงสอครับเนี่ยเป็นไม้เก่านะไม้สะสมไม้หายากนะต้นนี้ครับสะโดแมงสอครับผมนะวันนี้ว่าแล้วโผล่สนสวยๆแบบนี้ครับใครที่อยากได้ไม้สวยไม้งามเราจัดให้ไปเลยครับนี่สวยไหมสะโดมแมงสอครับผมนะต้นถัดมาครับแล้วต้นนี้ครับมีนามว่ายอดเพชรนะครับนะมีกี่สาขาแล้วด้วยนะดูฮะนี่ฮะนะเป็นฟอร์มสวยมากครับนี่ในกระถาง11นิ้วนะฮะแล้วไม้ชนิดนี้เขาโตไวครับผมนะเอาไปเลยครับนะ250บาทครับผมต้นนี้ยอดเพชรครับแล้วต่างกันยังไงครับผมนะกับอะไรนะดารารัตน์ครับความแตกต่างมีอยู่แล้วครับผมนะทรงใบไม่เหมือนกันนะครับผมนะต้นนี้ยอดเพชรครับนะฮะต้นถัดมาครับอะไรนะลูกไม้ครับผมนะยังไม่มีชื่อครับในหัวก็เลยงงๆนะต้นนี้ครับนะลูกไม้ครับผมนะสายสีเหลืองแล้ววันนี้แหมสายสีเหลืองเยอะเลยนะฮะนะ250บาทครับสำหรับลูกไม้ต้นนี้ครับสวยงามแบบนี้เอาไปครับผมนะไว้หน้าบ้านหน้าเรือนสวยๆกันเลยทีเดียวนะลูกไม้ดูยอดฮะยอดนะเดินดีมากเลยนะยอดแตกใหม่นะครับผมนะเอาไปครับแล้วขอบนี่จะเป็นสีเหลืองสวยงามเลยครับปิดท้ายครับต้นนี้นะฮะนะจาก350บาทนะครับนะให้ไป250บาทนะเศรษฐีหาดใหญ่ครับแหมมีเพียงต้นเดียวด้วยนะนะจาก350ดูฮะล้นกล้องเลยนะนายหัวจะทำไงดีฮะนี่ฮะจาก350ให้ไปในราคา250บาทเด้อพี่น้องเด้อแสดงว่าคุณดูคลิปในหัวจบยินดีด้วยนะใครโทรก่อนได้ก่อนนะมีเพียงกระถางเดียวนะครับผมนะสำหรับเศรษฐีหัดใหญ่ต้นใหญ่ๆแบบนี้ครับแล้วนี่ฮะมีกิ่งสาขาแล้วด้วยนะครับผมนะ
นะใครได้ไปก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าแล้วกันนะครับเอาใครที่ติดตามในหัวอยู่ขอบคุณมากครับแต่ถ้าใครยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้ครับผมนะเราในหัวหมาชัยและทีมงานนะครับจะหาไม้สวยไม้งามแบบนี้มาให้คุณอีกนะครับเพื่อที่จะคุณนั้นได้ไม้สวยๆไปปลูกหน้าบ้านในราคาถูกกันเลยทีเดียววันนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ในหัวด้วยครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม